สวัสดีครับก็กลับมาต่อกับในส่วนของ MQTT อีกรอบหนึ่งนะครับก็ครั้งที่แล้วพา overview MQTT client ไปในเบื้องต้นนะผมดูแล้วแหละว่าให้ตัวแพ็กเกจเนี่ยนะหรือตัวบักอินเนี่ยนะครับมันแปลกดีมันแปลกดีนะถ้าใครลองไปดูตัวแพ็กเกจอื่นมันจะไม่แปลกเท่าแพ็กเกจนี้นะครับผมเข้าใจว่าตอนที่เขาเริ่มเขียนเนี่ยเขาเขียนบน Native Dart นะครับเอาไว้ใช้กับ Dart บน Command Line เนี่ยพอเราเอามา implement บน Flutter มันก็เลยดูแปลกๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ผมว่าก็น่าจะใช้ได้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับผมมีหน้าจอแอปพลิเคชันว่างๆนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตอนที่เราสร้างแอปมาใหม่นะครับแล้วผมก็มีสเตตฟูลของโฮมเพจไว้1อันนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ยังไม่มีอะไรนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้ไอ้ตัวแพ็กเกจนี้กันนะครับอันดับแรกนะอันดับแรกเราก็ต้องไปเพิ่มอันนี้เนาะ MQTT Client เนาะมาใส่ไว้ใน pub/spec.yaml นะครับก็สั่ง Flutter pub get ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็มา initian ตัว MQTT Client กันก่อนนะครับผมก็จะขอประกาศตัวแปรไว้แอบตรงนี้ไว้ก่อนนะไคลแอนต์นะครับสิ่งที่เจ้าไคลแอนต์ตัวนี้จะทำก็คือมันจะต้องเป็นตัวเชื่อมต่อเข้าไปที่โบรกเกอร์นะไปที่โบรกเกอร์นะผมก็จะเขียนตัวเมธอดไว้ตัวหนึ่งนี่นะคือ MQTT Server Client เนี่ยเขาต้องการเซิร์ฟเวอร์เนาะเครื่องผมอยู่ที่ 1.42 นะครับ Client Identifier ผมจะใส่เป็น1234นะครับถัดมาเราต้องกำหนด Keep Alive นะครับ โดย Default เนี่ยมันคือ60 sec นะครับอาจจะใส่เป็น60เซกก็ได้อาจจะเป็น keep alive period นะครับจะเป็น60เซกแล้วก็มีฟีเจอร์ตัวหนึ่งผมว่าน่าสนใจดีนะครับก็คือ auto reconnect นะครับเป็น true นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น callback อันนี้เนี่ย callback เนี่ยผมว่ามีประโยชน์นะผมเข้าใจว่าคนที่เขียนปลั๊กอินตัวเนี้ยน่าจะเขียนบนภาษา C หรือ Node.js มาก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันคือเขาออกแบบแพ็กเกจมาเน้น callback เยอะมากนะเยอะมากก็เลยแปลกดีนะครับแต่ก็ไม่อะไรไงก็แล้วแต่คนดีไซน์นะเราก็เราก็ implement ไปแล้วก็ implement ไปนะครับอย่าเรื่องมากนะอย่าเรื่องมาก อ่ะโอเค client on disconnect ก็เดี๋ยวเราค่อยๆเขียนไปนะครับอันนี้ผมก็ไป create method หนึ่งมาเนาะเอาไปไว้ด้านบนนะครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันด้านบนจะได้ไม่หายไปไหน
โอเคนะครับถ้าต่อเชื่อมร้อยแล้วนะผมก็จะให้ล็อกก่อนว่าล็อกมาก่อนเอาง่ายๆคือเราต้องรู้ก่อนว่ามันต่อไม่ต่อนะไม่งั้นไม่รู้เรื่องนะจะได้เช็คได้ไม่ใช่อะไรเพราะว่ามันเป็น callback function มาจริงๆถ้าเกิดว่ามัน connect หรือมัน disconnect อะไรเงี้ยคือเราไปเขียนเขาเรียกอะไรเราจะเขียน event หลังจากนี้ได้นะครับเช่นแบบมัน on disconnect ไปแล้วเราจะให้มันทำอะไรใหม่อาจจะให้ connect ใหม่ไหมหรืออะไรพวกนี้ใหม่ก็ว่ากันไปนะครับแต่นี้เราลองฟีเจอร์ auto disconnect ดูดิไม่รู้ได้เปล่านะอันนี้ต้องใส่ไปก่อนนะครับโอเคนะครับอันนี้คือมินิมอลนะคือมินิมอลทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อมาคือเราต้องพยายามที่จะ connect ไปที่โบรกเกอร์นะพยายามไป connect กับที่โบรกเกอร์ก็เอา Thai Cash ขึ้นมาช่วยนิดนึงเอา Thai Cash เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่รู้ว่ามันต่อได้ต่อไม่ได้เนี่ยการพลาดclient.connect นะครับมันเป็น async function นะมัน return future MQTT broker connect connection status มานะครับซึ่งก็จะให้มัน await ไปแล้วก็ใส่ async modifier ไปนะในเนี้ยนะช่วงที่มันเรียกอันเนี้ยนะครับมันก็จะทำไปจนเรื่อยๆแหละนะครับจนไปถึง connect นะครับถ้า connect ได้คือจบนะครับนี่ก็ได้คือจบจะเป็น on no client มีไหมเนาะแล้ว connection exception นะครับแล้วก็ล็อกมาเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันจะถูกเรียกด้วย init state สมมุตินะครับผมแอบเอามาใส่นี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวถ้าจะทำเป็น UI อะไรมีปุ่มปุ่มอะไรก็ว่ากันทีนึงนะลอง connect ดูก่อนลอง connect ดูก่อนนะเพื่อความชัวร์นี่ถ้าเชื่อมต่อได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีล็อกของแต่ละ callback ออกมานะจะมีล็อกของแต่ละ callback ออกมาโอเคโอเคเชื่อมต่อได้นะเชื่อมต่อได้ถือว่าโอเคนะครับทีนี้ เดี๋ยวเราฮุกไปเรื่อยๆนะครับอ่ะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลอง subscribe สักอันหนึ่งเนี่ยลอง subscribe สักอันหนึ่งวิธีการเรียกก็จะเป็น client subscribe นะครับ subscribe เขาบอกว่า topic ต้องการคืออะไรอ่ะเมื่อกี้นี่ผมส่งมาที่ hello เนาะQoS level ผมใช้เป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ exactly once นี่คือ QoS level 2นะครับก็บอกว่า message will delivery once and only once ก็จะ retry จนกระทั่งส่งได้สำเร็จนะครับ retry จนกระทั่งส่งสำเร็จแต่อันนี้เราคือ subscribe เนาะแทบจะไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่นะครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาพอเราบอกว่าเฮ้ยขอ subscribe หน่อยนะครับไอตัวโมบายแอปเราทำหน้าที่เป็น MQTT client ละนะครับ
เขาก็จะไปถามกับฝั่งโบรกเกอร์ว่าเฮ้ยไอ้ message hello เนี่ยนะมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะอยู่ในนี้นะครับ message hello มีข้อมูลอะไรบ้างที่อยู่ในนี้นะครับเขาก็จะพิ้งมาถามนะครับทีนี้เราก็มีวิธีการนะมีวิธีการอยู่สองแบบนะแบบแรกคือเราไปดูใน on subscribe ของ callback ก็ได้นะครับคือเราไปดูใน on subscribe callback ก็ได้หรือเรามาใช้ตัวฟังก์ชัน listener ได้นะฟังก์ชัน listener ได้ซึ่งผมว่ามันก็ดูแปลกแปลกนะคือในความคิดผมเนี่ยคือผมมองว่าปลั๊กอินตัวนี้มันแปลกตรงที่ว่ามันเขียนสไตล์ C บน Node.js นะมันมี callback function เหมือนภาษา C นะแปลกดีนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะอย่าเรื่องมากนะอย่าเรื่องมากนะครับจง implement ไปนะมันมีตัวนี้ listen นะครับ listen ดูก่อนlistenไอ้ listen เนี่ยนะครับเราส่องดูนะlisten เนี่ยจะได้สิ่งที่ listen ที่ได้มานะครับก็คือ list ของ MQTT receive message นะครับซึ่ง MQTT ในกรอบของ MQTT receive message ข้างในไส้ในมันคือ MQTT message โอ้ใกล้เคียงก็ถือว่าใกล้เคียงนะอาจจะใส่อันนี้ไว้นะใกล้เคียงละใกล้เคียงละMQTT receive message นะครับ dot ครับผมจะใส่เป็น for each byte นะครับเราจะใส่ for each byte เพื่อได้เห็นภาพนะอันนี้มันเป็น list ของตัวนี้นะมันเป็น list ของ MQTT receive message นะแล้วไอเนี้ยมันก็จะเป็น MQTT receive message ใช่ไหมครับเป็น MQTT เป็น MQTT receive message นะครับของโมเดลนี้นะของโมเดลนี้คือมันออกมาเป็นโมเดลนะเดี๋ยวเราทำงี้ก็ได้แต่เดี๋ยวให้ดูอย่างหนึ่ง ให้ดูอะไรอย่างผมล็อก MQTT message นะครับเป็น payload นะเป็น string นะครับไม่แน่ใจออกป่ะ payload เป็น MQTT message payload นะครับใน MQTT message ใน MQTT receive message มี topic กับ payload โอเคไม่เป็นไรนะครับก็มันจะได้ payload มาแหละนะทีนี้ใน payload ตอนที่อยู่ในรูปแบบของ MQTT message เนี่ยมันก็จะมีการencryption ข้อมูลนะมีการเรียกอะไรเป็น byte เป็นข้อมูลเนี่ยมันเก็บเป็น byte นะเดี๋ยวให้ดูเป็นข้อมูลมันเก็บเป็น byteลืมไปนะต้องรันใหม่เดี๋ยวเรารันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ยิงเข้านะเดี๋ยวเราลองดูในล็อกนะในล็อกนะนี่ ผมมีมอสคิโต้ผับอยู่นะแล้วผมก็ยิงเข้าไปปุ้งนะครับพอเรามาดูตรงนี้นะเราจะเห็นว่าเฮ้ย MQTT message.payload.tostring เนี่ยนะตรงนี้นะที่เป็น MQTT message เนี่ยมันโยนค่า
มันโยนค่าโมเดลนะหรือว่า Data Model เนี่ยออกมานะบอกว่า MQTT Message Type or Message Type Publish นะก็คือได้ข้อมูลมาจากการ Publish นะครับก็บอกว่าโอเป็นไม่ได้เป็น Retain นะไม่ได้เป็น Duplicate นะนี่นะครับก็เป็น Duplicate False นะครับดูเพจฟอลต์ Retain False นะครับก็คือไม่ได้ส่งมาแบบนี้นะก็คือไม่ได้ส่งมาเป็นแบบ Return นะครับแล้วก็ MQTT QoS เป็นแบบ At Most Once นะครับ Size มีขนาด18นะครับPublish Variable Header นะครับ Topic ที่ชื่อว่า Hello นะฮะเมื่อกี้เนี่ยเราส่ง Hello มา Hello มานะครับแล้วก็ Message Identifier ไม่ได้ระบุนะครับแล้วก็ VHA นะครับ7แล้วก็ payload เนี่ยเห็นไหมฮะ payload มันออกมาเป็นไบต์อย่างนี้นะครับออกมาเป็นไบต์อย่างนี้เป็นไบต์เขาบอกว่ามี11ไบต์นะครับเป็น11ไบต์มันเป็นไบต์มาเป็น ASCII ไบต์มาเนี่ยทีนี้เราก็ต้องมาแปลงเนาะเราก็ต้องมาแปลงก็คือเราก็ต้องเอา payload ตัวนี้มาใช้งานนะครับเราต้องเอา payload ตัวนี้มาใช้งานนะวิธีการก็คือเรามาลองดูนะผมเข้าใจว่าช่วงที่มัน pack message มาเนี่ยนะครับมันจะมี type ของมันนะก็คือ MQTT message นี่แหละผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะเดี๋ยวเราลองดูซิว่ามันถอดมันจะถอดยังไงนะครับนะครับ MQTT message เป็น MQTT message แล้วนะครับเป็น MQTT message แล้วหลังจากนี้เนี่ยไอ้ payload ตรงเนี้ยนะครับมันคือข้อมูลแล้วแหละมันคือข้อมูลแล้วแหละทีนี้เราจะถอดมันได้ยังไงนะครับจะถอดมันได้ยังไงก็มีอยู่2แบบนะแบบแรกคือเอาข้อมูลใน metadata เนี่ยที่เรารู้เนี่ยนะดึงออกมาอีกแบบหนึ่งคือใช้ฟังก์ชันสำเร็จของมันนะครับใช้ฟังก์ชันสำเร็จของมันไอเนี้ยคือชิ้นข้างในใช่ไหมครับอันนี้คือชิ้นข้างในเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไล่ชิ้นข้างในก่อนลองไล่ชิ้นข้างในก่อนก็ได้ว่ามีอะไรผมดูตัวนี้หน่อยสิว่ามันมีอะไรบ้างมี payload มี topic นะ topic ผมเข้าใจว่าคือ topic string นี่แหละลองดูก็ได้ส่งไปใหม่นะโอเคมันคือ topic string นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันมาจากท็อปิกไหนนะครับหรือเราสับสคริปต์ท็อปิกไหนนะเราก็จะรู้ได้ว่าโอเคชื่อท็อปิกที่มันมาคืออะไรนะเราสับสคริปต์ท็อปิกนี้มันก็ชื่อท็อปิกจะต้องตรงนะทีนี้ไอ้ message.payload เนี่ยมันต้องมีตัวมาถอดนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆMQTT payload นะครับแล้วก็ dot byte to string นะเพราะว่าไอ้ข้อมูลที่เราได้มาเมื่อก่อนหน้านี้นะมันคือ byte มันคือ byte ข้อมูลที่อยู่ใน byte นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะแปลงลักษณะนี้นะครับมันก็น่าจะแปลงลักษณะนี้เดี๋ยวลองดูก็ได้นะบอกว่า MQTT message นะใส่เข้าไปนะ payload
สิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่เขาต้องการคือ uint 8นะครับเขาบอกว่า MQTT message can assign to parameter type อ้าวทำไมงั้นล่ะเอ๊ะแปลกดีนะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นิดหนึ่งเราไปดูตัวด็อกคิวเมนต์อีกรอบหนึ่งนะครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่แผกไปหน่อยดูตัวอย่างก็ได้ครับโอเคตัวนี้นะเขาบอกว่าไอ้ตอน on listen เนี่ยมันได้ลิสต์ของมันได้ลิสต์ของตัว MQTT message นะครับตัวนี้มาซึ่งก็คืออันนี้แหละนะครับใส่เต็มๆแล้วกันจะได้เห็นภาพนะทีนี้ไอ้ MQTTReceive message เนี่ยนะที่อยู่ในลิสต์เนี่ยเราถอดออกมาเป็นชิ้นนะครับเราถอดออกมาเป็นชิ้นเนี่ยเราจะได้ตัวนี้นะครับจะได้ตัวนี้นะครับก็คือตัวเนี้ยตัว MQTT message นี่แหละนะครับเราก็ค่อยดึงข้อมูลออกมาเนาะทีนี้เนี่ยผมเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้ใช้วิธีการถอดเขาไม่ได้วิธีใช้วิธีการถอดลิสต์ของตัวนี้มาแต่ว่าเขาใช้วิธีการถอดไอ้ลิสต์ช่องแรกเนี่ยออกมาก็แปลกดีนี่ผมอาจจะต้องไปนั่งดูว่าไอ้สตรัคเจอร์ของ Data เนี่ยมันมาเป็นยังไงนะครับอันนี้แปลกอันนี้แปลกดีงั้นเดี๋ยวผมคอมเมนต์อันนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็นะว่าตามเขานะว่าตามเขาเขาบอกว่าไอเนี่ยที่ได้มาเนี่ยเป็นลิสต์ใช่ไหมแต่ว่าเราต้องการช่องนึงอ่ะของลิสต์เป็นช่องศูนย์นะซึ่งผมว่ามันแปลกดี มันแปลกดีนี่เขาบอกว่าเป็น MQTT receive message นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็น MQTT receive message แต่ว่าเขาบอกว่าให้เอา MQTT public message เนี่ยนะมารับไอ้ array ช่องที่0ของ payloadอะไรช่องที่ศูนย์นะครับแล้วก็ dot payload ซึ่งมันดูไม่ค่อย make sense ในงานออกแบบไอ้ตัว plug in สักเท่าไหร่นะแปลกดีทีนี้ไอ้ตัว receive message เนี่ยนะ receive message เนี่ยมันจะได้เป็น type ของตัวนี้นะ MQTT public message นะครับเพราะฉะนั้นใน MQTT public message เนี่ยเราต้องเอามาถอดด้วยตัวนี้ผมว่าแปลกในไอเดียผมนะผมว่ามันแปลกนะครับว่ามันแปลกดีโอเคถอดออกมาเป็นสตริงนะครับไม่เป็นไรครับแล้วลองล็อกดูอ่ะถ้าเขาว่า
จะต้องใช้ท่านี้ก็ต้องท่านี้นะครับถ้าเขาว่าจะต้องใช้ท่านี้ก็ต้องใช้ท่านี้แหละรู้สึกว่าจะต้องตามเข้าไปแต่ data type เวลามันมารับมันไม่ใช่อ่ะมันควรที่จะเป็นอย่างอื่นมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้อ่ะคือในเซนส์นะครับในเซนส์แต่ว่าถ้าตามด็อกิเมนต์เขาก็ว่านี้ก็ตามว่าตามกันโอเคนะครับอ่ะผมรีสตาร์ทใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้คือขึ้นคอนเน็กต์แหละผมเอาตัว Mosquito พับนะครับยิง Data เข้านะครับเราก็จะได้ Payload ที่อยู่ในท็อปิกนี้มาแล้วนะก็คือ Hello World น่าจะเห็นภาพกันน่าจะเห็นภาพกันนะทีเนี้ยอันนี้ก็คือตัวฟังก์ชันนะครับตัวฟังก์ชันทีนี้ตอนที่เราจะเอาไปใช้งานเราก็ถอดอย่างเงี้ยแหละครับเราก็ต้องถอดอย่างงี้เราก็ต้องค่อยๆทยอยเขียนตัวฟังก์ชันพวกนี้ไปนะครับว่าเราจะให้มันโชว์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เท่าที่ดูเนี่ยนะครับ Data เนี่ยมันออกมาไม่ค่อยจะตรงกับ type ของตัว Flutter สักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้อง hook ฟังก์ชันหรืออาจจะต้องเขียนฟังก์ชันอะไรมา handle นะครับเพราะว่า type เนี่ยมันไม่ใช่เลยเนี่ยเพราะอย่าง type stream เนี่ยมันกลายเป็น type stream subscription ซึ่งมันดูโหดหลายมากเลยนะมันดูโหดหลายเกินไปอ่ะผมว่าก็ถ้าดูจากด็อกิเมนต์นะครับแล้วเรา implement ตามเขาเนี่ยก็ดูใกล้เคียงแหละนะครับก็ได้ค่า payload กลับมานะครับได้ค่า payload กลับมาก็ถือว่าโอเคอ่ะผมว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะเดี๋ยวมาลองประกอบร่างดูนะว่าเราจะเอาไอ้เนี่ยไปใส่ในแอป Flutter ได้ยังไงเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่าให้ฟังใหม่คลิปนี้ก็มีแค่นี้สวัสดีครับ